ปีหน้า10ชาติสมาชิกอาเซียนจะหลอมรวมเป็นประชาคมเดียวกันแล้วนะคะเวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งที่จะต้องเตรียมการหลายอย่างไม่แพ้ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมติดตามจากรายงานคุณภัทยาทองเฟื้องในเปิดประตูสู่อาเซียนถ้าพูดถึงในภาครัฐเขาก็เหมือนประเทศอื่นๆที่ค่อนข้างตื่นตัวกับการเข้าสู่อาเซียนแล้วก็มีการเตรียมพร้อมในหลายๆด้านโดยเฉพาะสาธารณูปโภคเพราะว่ามีหลายส่วนที่เขากำลังพัฒนาอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกถ้าเห็นสำคัญมากที่สุดก็คือสนามบินแห่งใหม่ที่ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนหลักเลยแล้วก็จะกลายเป็นสนามบินที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในประเทศอาเซียนนะคะก่อสร้างอาคารรองรับผู้โดยสารแห่งที่2ของท่าอากาศยานนานาชาติโมยบายทางภาคเหนือของเวียดนามคือตัวอย่างหนึ่งของการเร่งขยายสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมควบคู่ไปกับการพัฒนาทางหลวงหลายสายซึ่งเชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบินไปสู่เมืองเขตอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกนานาชาติโครงการเหล่านี้เป็นแมกกาโปรเจกต์ที่ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งจะเอื้อต่อการค้าและการลงทุนรวมถึงภาคการท่องเที่ยวและการบริการของเวียดนามที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิชาการวิเคราะห์ว่าหลังจากเวียดนามเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วสาธารณูปโภคอาจไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะรัฐบาลได้เตรียมการไว้หมดแล้วสิ่งสำคัญที่เวียดนามและนักลงทุนต้องเผชิญต่อจากนี้คือการขาดแรงงานมีทักษะซึ่งเวียดนามยังพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อความต้องการสิ่งที่เขากังวลกลายเป็นไปกังวลในเรื่องของแรงงานมีฝีมือเนื่องจากว่าแม้ว่าจะดูเหมือนว่าเวียดนามเนี่ยมีแรงงานเยอะมากแต่ว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานค่าแรงต่ำที่ไร้ฝีมือก็อาจจะต้องมีการยื่นขอให้รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้มีการนำแรงงานมีฝีมือจากมาเลเซียอะไรพวกนี้เข้ามามากขึ้นอันนี้เป็นเทรนด์ในอนาคตหลังจากเปิดไป AEC แล้วนะคะประชาคมอาเซียนกำลังมาถึงในปีหน้าเวียดนามก็เหมือนกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆที่ยังต้องเตรียมความพร้อมอีกมากทั้งยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกหลายด้านที่รออยู่ประเทศสมาชิกอาเซียนยังต้องแสวงหาความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆแม้จะผ่านปี2558ไปแล้วทั้งนี้เพื่อให้ประชาคมอาเซียนเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและประชาชนทุกคนภัทยาทองเฟื้องสำนักข่าวไทยอสมทรายงานนับถอยหลังอาเซียนล้อมรวมสู่ความมั่นคงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้ง10ประเทศมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนไทยก้าวไกลทันโลก